นี่คือสปอยหนังจากภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place Day 1แซมหญิงสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเธอกำลังเข้ารับการบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งซึ่งมีการดูแลที่แทบจะเรียกได้ว่าห่วยแตกเต็มตีนสุดๆแต่แซมก็ไม่แคร์นะครับเพราะยังไงซะเธอก็จะไม่อยู่แล้วในวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังล้อมวงเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้หัวใจของผู้ป่วยนั้นเบิกบานแซมกับเล่าเรื่องราวที่น่าเบื่อและทรมานกับการที่จะต้องมาเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลแห่งนี้จนผู้ดูแลของเธอที่มีชื่อว่าลูเบนต้องรีบขัดจังหวะและพาเธอออกไปพร้อมกับพูดห้วนว่าเธออารมณ์ไม่ดีอีกแล้วเหรอแซมกับแมวของเธอที่มีชื่อว่าโฟโดแมวบำบัดที่เอาไว้รักษาคนป่วยจากภาวะซึมเศร้าไม่ว่าจากกรณีใดๆก็ตามก็แทบจะไม่อยากมองได้เขาเพราะลูเบนชอบตีสนิทชิดเชื้อกับคนที่ใกล้ตายอย่างเธอแต่ถ้าหากคิดจะทำให้เธออารมณ์ดีแล้วก็การได้กินพิซซ่าร้อนๆนั้นจะช่วยแซมได้มากลูเบนจึงบอกว่าจะมีรถบัสเข้าไปในเมืองเพื่อเข้าไปดูละครเชิดหุ่นถ้าคุณสนใจจะไปด้วยกันด้วยก็ได้นะแซมเห็นอย่างนั้นก็ตอบตกลงครับแต่ว่าเธอก็ต้องไปเปลี่ยนยาก่อนซึ่งมันก็คือแผ่นแปะเฟนทานิลยาระงับปวดขั้นรุนแรงที่คนป่วยเป็นมะเร็งนั้นจะขาดมันไปไม่ได้ไม่กี่นาทีต่อมาแซมก็ได้ขึ้นรถบัสออกไปกับกลุ่มผู้ป่วยคนอื่นๆโดยจุดมุ่งหมายของแซมก็คือร้านพิซซ่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นเธอต้องดูละครหุ่นเชิดกับคนป่วยคนอื่นๆก่อนซึ่งแซมเนี่ยก็ได้รับการทักทายจากหนูน้อยที่เข้ามาเล่นกับเจ้าฟอร์โดก่อนที่พ่อของเขาจะห้ามเด็กคนนี้ไว้ซึ่งถ้าใครจำได้ชายคนนี้เนี่ยก็คือเฮนรี่ตัวละครสมทบจาก A Quiet Place ภาค2นั่นเองครับและเมื่อละครหุ่นเชิดเริ่มขึ้นตัวละครนั้นก็ได้แสดงถึงการอยากมีชีวิตของไอ้เจ้าหุ่นไม้ที่ฝันไว้ว่าสักวันเขาจะล่องลอยไปอย่างที่ใดๆก็ตามที่เขานั้นต้องการทว่าความฝันก็ดันหมดลงเมื่อลูกโป่งบนมือของเขานั้นแตกหุ่นไม้ก็เป็นได้เพียงแค่หุ่นเพียงเท่านั้นเหตุการณ์นี้ได้สร้างจุดสะเทือนใจขั้นรุนแรงให้กับแซมจนเธอเนี่ยแทบจะกั้นน้ำตาไม่ไหวเพราะมันตรงกับชีวิตของเธอซะเหลือเกินแซมตัดสินใจที่จะออกจากโรงละครและตรงไปยังร้านขายของชำที่อยู่ใกล้ๆเพื่อหาซื้อขนมให้กับไอ้เจ้าแมวโฟโดก่อนมาเจอกับเรื่องที่เธอไม่อาจจะรับได้เมื่อรูปเบนเนี่ยได้บอกว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลได้แจ้งมาว่าให้กลับโดยด่วนและไม่มีเวลาพอให้พวกเขาได้ออกไปซื้อพิซซ่าร้านโปรดของแซมอีกแล้วเธอหัวเสียแบบสุดๆเหมือนกับถูกหลอกมาให้เสียเวลาชีวิตที่มีค่าเธอรีบอุ้มแมวไปนั่งรอในรถบัสด้วยท่าทีที่ไม่พอใจก่อนที่รถจะค่อยๆขับออกไปอย่างช้าๆในระหว่างนั้นเองก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ทางด้านนอกก็วุ่นวายทั้งเสียงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และจรวดบินว่อนกันไปหมดแซมสังเกตเห็นพวกผู้ป่วยคนอื่นๆค่อยๆขยับกันไปมุงดูอะไรสักอย่างด้วยความสงสัยเธอจึงเดินเข้าไปเพื่อจะขอดูว่าข้างนอกนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้นะครับได้มีฝนดาวตกกระหน่ำหล่นลงมาในเมืองนิวยอร์กและมีลูกหนึ่งกระเด็นใส่ใกล้รถของเธอจนทุกอย่างนั้นตกอยู่ในความมืดที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองแซมรู้สึกตัวขึ้นมาพร้อมกับสภาพที่สะบักสะบอมเธอมองอะไรแทบไม่เห็นนอกจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่กำลังพากันวิ่งหนีตายเพราะมีอะไรบางอย่างกำลังไล่ฆ่าพวกเขาด้วยความเสียงดังทันใดนั้นแซมก็ถูกแรงระเบิดที่เกิดจากรถโรงพยาบาลที่ถูกอะไรบางอย่างกระแทกอย่างแรงไม่รู้ว่าเธอสลบไปนานแค่ไหนแต่รู้สึกตัวอีกทีเดียวเธอก็ได้มาอยู่ที่โลกละครพร้อมกับเฮนรี่และครอบครัวของเขาที่พยายามบอกให้เธอเข้าใจว่าเธอต้องเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้และเขาก็พาแซมออกไปดูสภาพโดยรอบที่เต็มไปด้วยผู้คนที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมครับในที่นั่นเองเธอก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าอย่างไอ้เจ้ารูเบนที่วิ่งเข้ามากอดเธอด้วยความเป็นห่วงและเขาก็ยังดูแลไอ้เจ้าฟอร์โดที่เผลอพัดหลงกับเธอไปด้วยท่านใดนั้นก็มีเสียงเครื่องบินของทางการทหารได้บินผ่านเนื้อหัวพวกเขาพร้อมกับเสียงที่พูดว่าให้อยู่แต่ภายในอาคารพร้อมๆกับเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไอ้เจ้าฟอร์โดเนี่ยตกใจเลยวิ่งหนีเข้าไปยังประตูหน้าซึ่งดูเหมือนว่าที่นั่นจะมีตัวอะไรบางอย่างกำลังพยายามที่จะเข้ามาพอตามเสียงที่เกิดขึ้นนูเบนที่ได้เผชิญหน้ากับมันเนี่ยก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดถ้าไม่ใช่เพราะเขากั้นหายใจนิ่งอยู่แบบนั้นจนเสียงเครื่องบินได้วินวนกลับมาอีกครั้งพวกมันเองก็เลยวิ่งหายไปพร้อมกับฝูงตัวอื่นที่ดูแล้วน่าจะมีอยู่เป็นร้อยตัวเพราะมันทำให้ผืนดินแถวนั้นต่างสั่นระรัวเหมือนกับแผ่นดินไหวเมื่อพวกมันไล่ตามเครื่องบินไปจนหมดก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะได้ใช้ชีวิตกันอยู่ที่โรงละครนี้อย่างเงียบเพื่อรอการช่วยเหลือที่จะมาถึงจนกระทั่งชายคนหนึ่งได้รับวิทยุผ่านหูฟังของเขาว่าจะมีการระเบิดสะพานทิ้งนั่นหมายความว่านิวยอร์กจะถูกตัดขาดจากโซนอื่นๆและจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นไม่ทันไหลก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นกลางวันเป็นรอบๆทุกคนเนี่ยตกใจมากเลยวิ่งขึ้นไปบนตึกพวกเขาก็พบกับความจริงว่าในตอนนี้สะพานที่เชื่อมต่อกับเกาะนิวยอร์กนั้นได้ถูกทำลายจนเหี้ยนแล้วชายคนดึงเข็นข้าวก็กรีดร้องออกมาพอสติแตกที่ได้รู้ความจริงว่าจะไม่มีใครมาช่วยเหลือพวกเขาแล้ว
แล้วเขาเลยร้องตะโกนออกมาว่าพวกเราต้องตายกันหมดแน่เฮลี่ก็พยายามอุดปากเขาและบอกให้เขาเงียบๆแต่ชายคนนี้ก็ไม่หยุดและพยายามที่จะแกะมือเขาออกเฮลี่มองเห็นลูกชายตัวน้อยเขาก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงหากอยากจะปกป้องครอบครัวชายคนนี้ก็ต้องตายพอคิดได้อย่างนั้นเฮลี่ก็จัดการหักคอชายคนนี้จนตายคาที่และแทบจะไม่มีใครตัดสินเขาว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมันถูกหรือผิดรู้แต่เพียงว่าในเวลานี้เขาได้ช่วยเหลือชีวิตทุกคนที่แอบอยู่ที่โรงละครแห่งนี้เอาไว้ฝั่งของแซมเองเมื่อรู้ว่าชีวิตของเธอเนี่ยได้สั้นลงไปอีกแล้วห่วยยังไม่ได้กินพิซซ่าเลยเธอก็เขียนโน้ตเป็นข้อความตลกหลายว่าเธอจะไปยังฮาเลมเพื่อไปกินพิซซ่าให้กับไอ้เจ้ารูเบนเพื่อนของเธอได้ดูแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยเหมือนเดิมแหละครับแต่เธอจะไปแคร์อะไรล่ะในเมื่ออยู่ก็ตายไปก็ตายอยู่ดีเธอขอไปกินพิซซ่าแล้วตายดับน่าจะดีกว่าแต่แล้วไฟที่อยู่ในโรงละครก็ดับลงพอเครื่องปั่นไฟที่อยู่ข้างล่างเนี่ยดันมันลวนเพราะถูกใช้งานหนักจนมันเกิดเสียงโครมครามรูเบนที่พยายามวิ่งเข้าไปเพื่อซ่อมมันก็ต้องพบกับชะตากรรมที่สุดสยองพอเขาได้ไปเผชิญหน้ากับไอ้เจ้าตัวประหลาดที่ตามเสียงเครื่องปั่นไฟมาสุดท้ายแล้วรูเบนก็ไม่รอดเมื่อไม่มีใครมาหลังความอยากพิซซ่าของเธออีกแซมตัดสินใจที่จะออกเดินทางในตอนเช้าเพื่อจุดมุ่งหมายในการกินพิซซ่าที่ฮาเลมของเธอเธอจากโรงละครไปอย่างเงียบๆพร้อมกับไอ้เจ้าฟอร์โดเดินผ่านเศษซากของเมืองที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่เศษอิฐและฝุ่นละอองเธอก็แอบไปหยิบอาหารเปียกแมวมาจากไอ้ร้านชำเพื่อมาให้ไอ้เจ้าฟอร์โดกินที่น้ำพุณที่นี่เองเธอได้เห็น2พี่น้องได้พากันแอบพวกสัตว์ประหลาดอยู่อย่างเงียบๆและเฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านหัวของพวกเขาพร้อมกับเป่าประกาศว่าจะมีการอพยพทางเรือขอให้ชาวเมืองทุกคนเนี่ยไปรอที่ท่าเรือครับไม่ต้องกลัวไปเพราะว่าจะมีการล่อพวกสัตว์ประหลาดให้ห่างจากจุดนี้โดยเสียงดังจากเครื่องบินนั่นเองเธอก็เลยตัดสินใจที่จะไปส่ง2พี่น้องให้ไปกับกลุ่มอพยพนี้ด้วยก็ไม่รู้แหละเผื่อพวกนี้เนี่ยจะได้เจอพ่อแม่ที่นั่นเมื่อแซมไปถึงเธอก็พบกับกลุ่มผู้รอดชีวิตที่มีมากกว่าเป็นพันพันลายพากันเดินคอตกหกละเหินเดินทางยาวเหยียดจนแทบจะเหยียบกันตายอยู่แล้วแซมเนี่ยก็คิดว่ากูไม่ไปกับพวกนี้ด้วยหรอกหลังจากที่เธอส่งเด็กทั้ง2แซมก็เดินสวนกับทุกคนพร้อมกับเห็นหน้าของพวกเขาที่มีแต่ความกลัวผิดกับตัวของแซมเองที่ตอนนี้อยู่ในสภาพชิลแบบสุดๆเธอไม่อยู่ในฐานะของคนที่เอาตัวรอดแต่ตอนนี้เธออยู่ในฐานะของคนที่อยากทำบางสิ่งบางอย่างก่อนจะตายท่านใดนั้นสิ่งที่เธอคิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับเมื่อพวกตัวประหลาดถูกล่อไปไม่หมดมันก็โผล่เข้ามากระซวกผู้คนในทันทีกลับกลายเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ที่สุดแสนจะโอลหม่านและวายป่วงแบบสุดๆเมื่อรู้ตัวอีกทีแซมก็อยู่ในซอกตึกเล็กๆและไอ้เจ้าฟอร์โดเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วมันตกใจหลงไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งทางเจ้าฟอร์โดเองก็กำลังมองหน้าชายคนหนึ่งที่กำลังจมน้ำตาเหลือกและเสือกและสนด้วยความกลัวตายแบบสุดๆน่าสมเพชมนุษย์อยากรอดให้ตามเรามาจีจับฟอร์โดนะครับได้นำชายคนนี้มาพบกับแซมที่อยู่ในอาการงงๆเธอก็พยายามบอกให้เขาเนี่ยอพยพไปกับคนอื่นๆสิโดยการชี้นิ้วแต่ไอ้หมอนี่ก็ไม่ไปครับทำหน้ามึนอึดตระทึกเหมือนกับว่าอยากจะตามเธอไปด้วยก็ไม่รู้มันคิดยังไงของมันมาตามคนที่ใกล้ตายเนี่ยนะแซมที่สุดจะงงแต่ก็ห้ามใจชายคนนี้ไม่ได้เธอกับเขาได้ออกเดินทางไปด้วยกันจนกระทั่งฝนเนี่ยได้ตกลงมาเธอก็รู้ว่าสายน้ำจะช่วยพรางเสียงเหมือนกับที่เด็กน้อยเนี่ยรอดชีวิตโดยการที่อยู่เงียบๆใต้น้ำพุเธอก็พูดคุยกับไอ้เจ้าชายคนนี้ว่าตกลงคุณชื่ออะไรและมาทำอะไรตามฉันมาทำไมฮะพูดได้แล้วยาวเหยียดเลยนะเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยชื่ออีลิกเป็นคนที่ถูกคาดหวังที่สุดในครอบครัวว่าจะสำเร็จเป็นมนุษย์ที่มีวิชากฎหมายไปตัดสินคนชั่วแต่ดูตอนนี้เขาคงไม่น่าจะมีชีวิตรอดเกินกว่าชั่วโมงถ้าไม่มีคนช่วยแซมก็บอกถ้าอยากรอดตายก็เป็นขึ้นเรือเหมือนกับคนอื่นๆสิอีลิกก็ไม่กล้าพอครับแถมแซมก็ไม่มีทางที่จะไปส่งเขาด้วยเพราะตัวเธอเนี่ยจะไปกินพิซซ่าโว้ยอีลิกได้ยินก็ฮะจะตายหายแล้วกินพิซซ่าใช่ของฉันจะตายแล้วไงฉันเลยต้องกินพิซซ่าเขายอมออกเดินทางไปพร้อมกับแซมซึ่งไอ้หมอนี่ก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างเพราะเขาเนี่ยช่วยเธอพังประตูเข้าไปนอนที่ห้องพักเก่าของเธอที่เคยอยู่ที่นี่ก่อนจะไปประจำที่โรงพยาบาลที่ห้องของเธอเนี่ยมันน่าจะมียาแก้ปวดเหลืออยู่แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรอยู่เลยนอกจากรูปของครอบครัวเธออย่างคุณพ่อที่เป็นนักเปียโนและเธอที่มีวิชาประพันธ์เรื่องราวแบบนิดๆหน่อยๆทั้งเอริกและแซมได้แชร์เรื่องราวของตัวเองให้ต่างฝ่ายได้รู้เพื่อจะได้เชื่อใจกันท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ำไม่หยุดอีกฝ่ายหนึ่งต้องการมีชีวิตรอดต่อไปแต่ก็จะโดนตัวประหลาดฆ่าตายวันไหนก็ไม่รู้ส่วนแซมก็อยากจะมีชีวิตอยู่แต่ที่เรารู้เธอต้องตายแน่ในอีกไม่กี่วันทั้งสองคนเนี่ยก็เลยตะโกนร้องเสียงดังปนกับเสียงฟ้าผ่าเรียกได้ว่าโคตรเนียนเลยล่ะเธอเพราะเช้าวันรุ่งขึ้นอากาศก็แจ่มใสแบบสุดๆเรียกได้ว่าฟ้าหลังฝนนั่นแหละครับทั้งสองคนเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังร้านพิซซ่าต่อแซมสัญญาว่าหากเธอได้กินพิซซ่าแล้วเธอจะไปส่งอีลิกในท่าเรือเลทไป1วันน่าจะทันถ้าไม่ทันก็ตายเป็นเพื่อนกูที่นี่แหละ
แต่ที่ไหนได้ใครจะรู้ว่าวันนี้พวกเขาได้ถูกอะไรล่ะจากพวกมฤตยูตัวประหลาดที่พากันกระโจนเข้ามาทั่วทุกโคนทุกแห่งพอเผอิญแซมเนี่ยดันทำหนังสือตกพื้นเพราะอาการของเธอเริ่มจะไม่คงที่ทั้งสองคนก็เสือกกระสนหลบหนีไปยังทิศทางต่างๆทั่วเมืองท้ายที่สุดแล้วก็หนีไม่พ้นจะต้องลงน้ำที่ท่วมขังอยู่ในอุโมงค์รถไฟไอ้เจ้าอีลิกเนี่ยก็เรียกได้ว่ากลัวจนขี้ขึ้นสมองตัวสั่นงันงกจะไม่กล้าที่จะเดินทางต่อนี่ทำไม่ได้แซมว่าคอยปลอบใจและมอบความกล้าให้อยู่เนืองก็ต้องเป็นอันยอมรับว่าอีลิกคงต้องโดนไอ้เจ้าตัวประหลาดเนี่ยตบตัวแตกไปแล้วแน่แท้และด้วยความช่วยเหลือนี้เองทำให้พวกเขาทั้งสองคนได้มาโผล่อยู่ที่โบสถ์ผ่านทางหลุมที่ตัดไปจนถึงทางรถไฟใต้ดินก็ไม่รู้ว่าเป็นหลุมอะไรนะครับแต่ให้เดาก็น่าจะเป็นหลุมที่เจ้าพวกเดธแองเจิลเนี่ยมันขุดไว้กลับเข้าสู่เรื่องอาการของแซมที่พักอยู่ที่แห่งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ดีขึ้นและเธอต้องการยาอย่างเร่งด่วนอีลิกไม่รู้จะทำยังไงจึงเขียนข้อความใส่ตัวหนังสือว่าคุณต้องการยาอะไรเธอก็บอกเขาด้วยเสียงอันแผ่วเบาว่าเฟนทานิลทำให้เอลิกต้องรวมความกล้าออกเดินทางไปยังร้านยาโดยที่มีเจ้าฟอร์โดคอยนำทางไปอย่างเงียบๆแต่เมื่อได้ยาแล้วไอ้เจ้าฟอร์โดแทนที่จะกลับมันกลับไปดื้อดึงออกสำรวจไปเลียกินผลไม้ลึกลับที่มาจากต่างโลกเอ้ยมาจากต่างดาวในทีแรกเด็กก็นึกว่าเป็นไข่แต่ความจริงมันคือแหล่งอาหารที่มอบพลังงานอย่างมหาศาลให้กับเผ่าพันธุ์ของมันดูมีพ่อครัวคอยปรุงอาหารด้วยอีลิกที่ตามมาเนี่ยก็เกือบที่จะเอาชีวิตมาทิ้งเพราะเขาคงกลับไปหาแซมไม่ได้ถ้าไม่เอาเจ้าไอ้ฟอร์โดไปด้วยในตอนนี้มันก็ได้เอาตัวรอดใช้วิชาตัวเบาปีนขึ้นไปนั่งบนเหล็กแบบงงๆดูถูกกลัวนุชจึงทำให้อีลิกเนี่ยไม่มีทางเลือกครับนอกจากจะปีนไปอุ้มมันมาเรียกได้ว่าเกือบหัวใจวายตายเพราะเจ้าพ่อครัวเนี่ยเดินเข้ามาใกล้จนตัวเนี่ยแทบจะติดกันอยู่แล้วก่อนที่อีลิกจะอุ้มฟอร์โดกลับมายังปลอดภัยพร้อมกับแผ่นแปะแก่ปวดที่แซมร้องขอจนอาการของเธอเนี่ยเริ่มดีขึ้นและสามารถออกเดินทางไปยังร้านพิซซ่าซึ่งโชคหลายตอนนี้มันโดนเผาวายวอดไม่น่าจะเหลือพิซซ่าสักชิ้นให้กับเธอโอ้โหทำบุญบ้างนะอีลิกที่เห็นหน้าแซมหมดอะไรตาอยากก็ได้พาเธอเนี่ยเข้าไปพักผ่อนอยู่ที่ร้านอาหารใกล้ๆซึ่งมันมีเปียโนตัวใหญ่วางไว้หลายคนเล่นจึงทำให้แซมเนี่ยนึกถึงพ่อของเธอขึ้นมาส่วนเอลิกก็แอบไปทำสะพายเล็กๆเพราะเขาแอบไปเห็นร้านพิซซ่าข้างซอยพิซซ่าไม่ใช่ผู้ชายพิซซ่าฮะชิมุกไม่หาพากดไลค์ซึ่งมันก็ทำให้แซมเนี่ยมีรอยยิ้มเล็กๆถึงมันจะเป็นพิซซ่าร้านไม่โด่งดังอะไรมากพร้อมกับเนื้อที่แข็งกึกแต่มันก็ยังดีกว่าที่เธอไม่ได้กินมันก่อนตายพวกเขาใช้เวลาสุดท้ายพักผ่อนด้วยกันยังมีความสุขจนทำให้แซมเนี่ยเริ่มคิดได้ว่ามันดีเหมือนกันนะที่เวลาสุดท้ายในชีวิตของเธอนั้นได้มีเพื่อนอยู่ด้วยเมื่อได้เวลาตอนบ่ายแซมกับอีลิกก็สังเกตเห็นเรืออพยพที่กำลังจะออกไปเธอก็ได้มอบเสื้อโค้ทให้กับอีลิกและค่อยๆย่องออกจากร้านเพื่อพาเขาไปส่งยังเรือแต่ณที่นั่นเนี่ยก็มีพวกตัวประหลาดยั่วเยี้ยอยู่เต็มไปหมดไม่มีทางที่อีลิกจะรอดชีวิตไปได้เธอได้ฝากโฟโดไว้กับเขาและกระซิบบอกกับอีลิกว่าวิ่งจากนั้นเธอก็ใช้ท่อเหล็กไล่ทุบรถจนเกิดเสียงดังสนั่นล่อให้ฝูงสัตว์ประหลาดวิ่งไล่ตามเสียงไปและอีลิกก็จ้ำอ้าวในทันทีแต่ด้วยความไม่ระวังของเขาเนี่ยก็เผอิญไปเตะกับกระป๋องเขาทำให้พวกตัวประหลาดได้หันเป้าหมายมาทางเขาในทันทีโชคดีที่เอลิกสับขาไวเพราะกลัวตายจึงกระโจนหนีพวกมันลงทะเลได้แบบวุ่นๆกันเลยทีเดียวเดียวกันนะหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าพวกเดธแองเจิลหรือสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนพวกนี้นะครับมันว่ายน้ำไม่เป็นครับมันตกน้ำแล้วมันก็จมน้ำตายนะแต่พูดเสริมเอาไว้ครับเผื่อคนยังไม่เคยดูภาค1และภาค2เอลิกที่ตกน้ำลงไปเนี่ยก็พยายามวิ่งขึ้นไปขึ้นเรือที่ในตอนนี้ได้ลอยออกมาจากฝั่งแต่ได้ความช่วยเหลือจากเฮนรี่เขาก็สามารถเอาตัวเองรอดมาได้และในกระเป๋าเสื้อโค้ทก็มีจดหมายสั่งลาที่แซมเนี่ยได้แอบเขียนไว้เป็นการฝากฝังให้ดูแลโฟโดแมวเหมียวเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแซมได้ใช้เวลาไปกับการนั่งดูรูปคุณพ่อช่วงเวลาที่เธอมีความสุขที่สุดก่อนจะตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองโดยการไปล่อให้ไอ้พวกตัวประหลาดเดนแองเจิลมาจัดการเธอให้มันจบสิ้นไปซะเพราะความรู้สึกสุดท้ายที่มีความสุขนี้เธออยากจะเก็บมันไว้ตลอดกาลไม่ใช่ความรู้สึกทรมานที่เธอนั้นอยากจะเก็บมันไปด้วยและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวของ A Quiet Place Day 1 รีวิวท้ายเรื่องนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะสำหรับตัวผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าไปดูอาจจะช้ากว่าเพื่อนหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวของหนังเลยเพราะว่าตอนนี้มัวแต่ง่วนอยู่กับ DLC ของ Elden Ring ครับอ่ะนะพอดูจบเดินออกจากโรงเนี่ยก็รู้สึกว่าเอาความรู้สึกแรกเลยนะรู้สึกผิดหวังครับสำหรับผมมันไม่ค่อยสนุกเลยเทียบกับภาค1ภาค2นี่คนละมูดกันเลยมั้งคือยังไงดีมันซ้ำกับโทนภาค1และภาค2อ่ะก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรใหม่ๆถึงแม้จะบอกว่า
เป็น Day 1ซึ่งเป็นวันที่เจ้า Death Angel เนี่ยได้มาบุกถล่มโลกมันควรที่จะมีเหตุการณ์อะไรที่ระทึกระทันกว่านี้ไหมแต่ที่ไหนได้แม่งหนังเงียบมากคือมันผิดกับตัวอย่างที่หนังเขาเอามาให้เราดูอะในตัวอย่างเราจะเห็นว่าความวุ่นวายต่างๆที่เจ้าพวกนี้มันบุกเข้ามาเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยหลบหนีกันยังไงเราอยากดูว่าพวกทหารเนี่ยรับมือกันยังไงแต่ไม่เลยหนังไม่ได้เล่าตรงนั้นหนังมาโฟกัสกับความหมายของชีวิตที่เป็นธีมประมาณว่าถ้าคุณรู้ว่าตัวของคุณจะตายแล้วในโลกที่ถูกเอเลี่ยนบุกเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตยังไงนั่นแหละมันถามเราอย่างนั้นแหละแล้วผมคนดูหนังเนี่ยควรจะเอาใจช่วยใครครับตัวเอกที่รู้ตัวตัวเองกำลังจะตายแล้วคือกูต้องเอาใจช่วยคนที่จะตายแล้วหรอหรือยังไงดีคือตอนจบยังไงมันก็ตายเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่อินครับแต่ฉากระทงระทึกอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่นะมันก็โอเคอยู่ทำถึงในช่วงนั้นแต่ให้ดูแบบหาวจริงๆหาวเงียบอควายเอ็ดมากผมไม่รู้อะในส่วนตัวผมคิดว่าตีมันไม่ได้อะภาคเนี้ยคือมันเงียบมา2ภาคแล้วก็เรียกว่าภาคนี้เนี่ยจะมาแบบเปลี่ยนธีมตุมตามซะหน่อยเอาเป็นว่าผิดที่ตัวเราเองแล้วกันไปหวังมากเอาล่ะสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเป็นรีวิวหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่เคยรีวิวหนังครับมีแต่บ่นใครที่ดูเรื่องนี้สนุกก็สนุกครับไม่ว่ากันเนี่ยผมไม่สนุกก็อย่าว่าผมนะถ้าให้คะแนนเต็ม10ก็ให้7แล้วกันนะครับจริงๆอยากให้ 6.5 ด้วยแต่7นี่ให้แมวแล้วแมวแม่งคือมากมองหน้าอีลิกแบบไอ้ตอนที่มันโผล่มาจากน้ำอะมองหน้าแบบน่าสมเพชให้คะแนนแมวโอเคบ่นพอแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ด้วยที่ด้านล่างเด้อผมตามอ่านกันเกือบทุกคลิปแหละช่วงนี้ก็วิวน้อยครับคิดอยากจะเลิกเหมือนกันอยากจะเลิกสปอยหนังเลยเนี่ยไปทำเกมน้อยใจแต่ไม่มีคนดูแล้ว โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับชอบกดไลค์ด้วยนะกดซับด้วยไปละ 1, 2, 3